15นาิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญาสเสด็จลงแทนพระองค์ณศา,าลาสหาไทยสมาคมในพระบระมหาร,ราชวัง พระราชทานพระโวโรกาสให้คุณหญิงกระยาสพพลพนิษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจำนวน15โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดประจำปีการศึกษา2564เฝ้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรโอกาสนี้พระราชทานเข็มเรียนดีวุฒิบัตรและประกาศนิยบัตร,กตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจำนวน45คน พร้อมพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียาบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มโรงเรียนในพระราชรถัมถ์จำนวน15โรงเรียนรวมทั้งสิ้น504คนพร้อมกันนี้ผู้แทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชรถมัมถ์เฝ้าถวายดอกไม้ทูบเทียนและกล่าวนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่ปีที่6ประจำปีการศึกษา2,564กราบทูลลาในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและไปศึกษาต่อในการนี้พระราชทามพระโอวาสความว่าความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ย่อมสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างมากต่อจากนี้ก้าวต่อไปของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันตามความถนัดและความสนใจ แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาคือความอุตสาหะภาคเพียรไม่ย่อท้อตอกอุปสรรคทั้งปวงข้าพเจ้าเชื่อว่าหากนักเรียนมีความอุตสาหะภาคเพียรพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วแต่ละคนย่อมประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งใจได้อย่างแน่นอน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีประชาชนชาวไทยที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เข้าสักการะพระแก้วมรกตและกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากรัตรยาธิราชเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งทางสำนักพระราชวังได้แจ้งถึงกำหนดการเข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามผ่านทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ไว้ดังนี้ วันที่13ถึง14เมษายน2565นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสศดารามได้ตามปกติและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทศบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนวันที่15เมษายน2565ประชาชนสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสศดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพภมหากษัตริยาที่ราชในปราสาทประเทศบิดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวันขอให้ผู้เข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโปรโดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าประสาทประเทศบีดอน สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยียนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งและกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัด